วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนจังหวัดนี้งดกินน้ำแข็งเด็ดขาดวันที่4มิถุนายน2564ที่ห้องประชุมชั้น5สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการนายแพทย์นนท์จินดาเวชรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยหลังแถลงสถานการณ์โควิด -19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการหรือสบค.สป.ว่ามีโรงน้ำแข็งในพื้นที่ตำบลบางฉลองอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ86รายจากทั้งหมด156คนเป็นแรงงานไทย8รายเมียนมา76รายและอินเดีย2รายโดยในจำนวนนี้แสดงอาการ1รายไม่มีอาการ85รายโดยแรงงานที่ติดอยู่ในระบบประกันสังคมทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการรักษาตามสิทธิประกันสังคมแล้วส่วนผู้ป่วยต่างด้าวไร้สิทธิทางเจ้าหน้าที่ได้ให้ไปกักตัวในโรงพยาบาลสนามของสมุทรปราการแล้วนอกจากนี้ยังเตือนประชาชนควรงดบริโภคน้ำแข็งโดยตรงอย่างเช่นใส่กับเครื่องดื่มหรือขนมหวานเพราะมีความเป็นไปได้ที่เชื้อจะอาศัยอยู่ในน้ำแข็งได้นานกว่าอุณหภูมิปกติหากน้ำแข็งนั้นมีการปนเปื้อนแต่อาหารที่ต้องใช้น้ำแข็งแล้วก่อนรับประทานนำไปปรุงสุกด้วยความร้อนก่อนนั้นยังสามารถทานได้ตามปกติแต่ต้องเป็นความร้อนที่เพียงพอเพราะความร้อนสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ส่วนน้ำแข็งที่โรงงานดังกล่าวผลิตทางเจ้าหน้าที่ได้สั่งหยุดกิจการและเรียกคืนน้ำแข็งที่ส่งไปทั้งหมดแล้วทั้งในพื้นที่สมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรีส่วนสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดสมุทรปราการพบผู้ติด202รายในพื้นที่196รายรับมาจากนอกพื้นที่6รายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ